เดฟแรดเนี่ยเรียกว่าเป็นเจ้าของเครื่องเสียงเช่าที่ดังที่สุดในโลกแหละการที่เดฟแรดเลือกใช้อะไรเนี่ยเขาเน้นเรื่องเสียงมากสิ่งที่สำคัญคือสายนะเพราะว่าอุปกรณ์มิกเซอร์เนี่ยเราก็มี1ชิ้นคอสโอเวอร์อะไรเราก็มี1ชิ้นลำโพงเราก็มีจำกัดแต่สายเนี่ยมันอยู่กับทุกๆอุปกรณ์มันคอนเน็กต์อยู่กับทุกๆอุปกรณ์ไม่ว่าคุณจะใช้อุปกรณ์กี่ชิ้นก็ตามมันจะมีสายคูณ2เสมอคือสายคือสิ่งที่อยู่ในทุกๆที่แล้วเวลาที่อุปกรณ์มีปัญหา1ชิ้นเนี่ยเราจะเห็นค่อนข้างชัดนะครับไฟเออเลยควันขึ้นอะไรต่างๆแต่เวลาสายซึ่งมันมีอยู่เยอะมากแล้วมีปัญหาเนี่ยบางครั้งเราหาไม่เจอแล้วหน้างานมันปวดหัวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องสายมันก็เลยคุ้มที่เราจะลงทุนเพราะว่ามันคือสิ่งที่มันซ่อนอยู่แล้วก็มีอยู่จำนวนเยอะในระบบเวลามีปัญหาขึ้นมาเราจะจัดการกับมันยากเพราะฉะนั้นลงทุนกับคุณภาพที่สูงเลยเนี่ยก็จะคุ้มค่าเมื่อคุณมีอุปกรณ์ระดับโลกมาต่อกันเนี่ยสายทำได้แค่ไม่ลดทอนอุปกรณ์ระดับโลกนั้นหรือส่งเสริมให้อุปกรณ์ระดับโลกนั้นดีขึ้นไปอีกเสียงรบกวนเนี่ยห้ามเข้ามาเด็ดขาดเนื้อทองแดงเนี่ยจะต้องส่งเสริมความไพเราะของเสียงนี่คือหลักการของซอฟต์แวร์มันเริ่มมาจากเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วครับสมัยปี1999สมัยนั้นเนี่ยมีนักดนตรีคลาสสิคอลคนหนึ่งฟรีเฮมซอมเมอร์เนี่ยที่กล้าพอที่จะสงสัยว่าทำไมในโลกเนี่ยมีอุปกรณ์พรีเมียมมากมายทั้งมิกเซอร์ที่ดีมากๆไมโครโฟนที่ดีมากๆแอมป์ที่ดีมากๆลำโพงที่ดีมากๆแต่เขาทำไมรู้สึกว่าโลกเนี้ยลืมบางสิ่งบางอย่างที่เชื่อมต่อสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันนั่นมันก็คือสายนั่นเองสายที่ดียังมีแต่ว่าสายที่เน้นเรื่องคุณภาพเสียงมากๆพอเขาสงสัยเนี่ยแล้วเขาได้เจอกับเพื่อนนักดนตรีที่ชอบเรื่องสายเหมือนกันแล้วก็เจอเพื่อนที่เป็นวิศวกรรมซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องคอนดักเตอร์หรือตัวนำเนี่ยพอ3คนเนี้ยมารวมกันเนี่ยเขาก็เลยตั้งใจที่จะสร้างสายที่ดีที่สุดในโลกสำหรับวงการดนตรีเกิดมาเพื่อนักดนตรีโดยเฉพาะหลังจากนั้นไม่นานนะครับทุกๆสายที่เขาสร้างตั้งแต่ยุคแรกถึงปัจจุบันเนี่ยทุกๆสายจะถูกคัดกรองจากค่าพารามิเตอร์ทางวิทยาศาสตร์อย่างสูงสุดแล้วก็มาฟังไฟทูนนิ่งด้วยหูมาถูกเลือกด้วยหูทุกครั้งซึ่งต่างจากโรงงานสายในสมัยนั้นนะผมเนี่ยได้เคยคุยกับทางคนของซัมเมอร์เนี่ยเขาก็เป็นทีมที่มีแพชชั่นมากเขาบอกว่าทองแดงที่เขาเลือกเนี่ยก็เป็นทองแดงที่เขามั่นใจแล้วว่ามันดีที่สุดในโลกที่เขาจะหาได้ในราคาที่จะพอซื้อกันไหวเนื้อทองแดงเนี่ยจะต้องส่งเสริมความไพเราะของเสียงเท่าที่เขาจะทำได้ซึ่งทำให้ปัจจุบันเนี่ยซัมเมอร์เนี่ยนอกจากเชี่ยวชาญในวงการเสียงวงการเครื่องดนตรีอย่างพวกสายกีตาร์สายอุปกรณ์ดนตรีต่างๆเขาก็ยังไปมีสายสำหรับงานไฮไฟโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์งานบอร์ดคาสต์ละครเวทีงานในสตูดิโอที่ต้องการคุณภาพมากๆเขาพยายามที่จะรีดทุกๆพารามิเตอร์ของสายนั้นให้ดีที่สุดบริษัทที่โด่งดังที่สุดอันนึงที่เป็นบริษัทโปรดักชันโปรดิวเซอร์ที่เกิดจากกลุ่มนักรางวัลแกรมมี่อวอร์ดทุกคนอย่างเมทัลลีแอนเนี่ยซึ่งมีเครือข่ายถ้าเราไปดูแบรนด์นะครับที่เขาเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยเขาพูดถึงแบรนด์ที่เขาเลือกมาเนี่ยแต่ละแบรนด์จะต้องคุณภาพสุดที่เขาจะหาได้และซอมเมอร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในแบรนด์สายที่เขาเลือกมาใช้ในทั้งงานสตูดิโอทั้งงานโปรดิวเซอร์ผลิตเพลงที่เป็นเพลงดังๆที่เรารู้จักอยู่หลายเพลงนอกไปจากนั้นถ้าเป็นวงการ PA เราก็จะรู้จักเดฟแรดเจ้าของแรดซาวด์นะครับเดฟแรดเนี่ยเรียกว่าเป็นเจ้าของเครื่องเสียงเช่าที่ดังที่สุดในโลกแหละการที่เดฟแรดเลือกใช้อะไรเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างเฟิร์มได้ว่ามีคุณภาพที่สูงแล้วเขาเน้นเรื่องเสียงมากๆเดฟแรดเนี่ยก็เลือกใช้สายซอมเมอร์ในเครื่องเช่าของเขามีการ OEM จากซอมเมอร์ไปในหลายๆรุ่นด้วยก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าเนี่ยเจ้าพ่อเครื่องเช่าระดับโลกคนนึงที่แบบดังที่สุดในโลกนะเลือกสายนี้อะไรเงี้ยพอเรามาเช็คราคาซอมเมอร์เนี่ยอย่างรุ่นที่ผมบอกสเตท22เนี่ยมันเป็นราคาที่เราเป็นเจ้าของได้หลายคนมือใหม่เนี่ยมิกเซอร์อาจจะแพงมากไมโครโฟนระดับโลกอาจจะแพงมากแต่ว่าเราพบว่าสายเนี่ยอย่างสายซอมเมอร์เนี่ยเป็นราคาที่พอเป็นเจ้าของได้ข้อพิสูจน์หลายๆอย่างที่เป็นทั้งตัวเลขแล้วก็สถิติต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าสายซอมเมอร์อย่างรุ่นสเตท22เนี่ยมีการเก็บงานวิจัยทุกๆ40คนทั้งยุโรปเนี่ยใครซื้ออุปกรณ์อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเสียงดนตรีเนี่ย40คนจะมีอย่างน้อย1คนที่ซื้อซอมเมอร์ไปดูมันนิยมถึงระดับนั้นจากแบรนด์ที่เพิ่งตั้งมาในระดับปี1999เริ่มแพร่หลายในยุโรปตั้งแต่ปี2002นักดนตรีคลาสสิกนักดนตรีร็อกบวกกับวิศวกรรมโดยไม่มีเหตุผลทางธุรกิจและความโด่งดังของซอมเมอร์ก็ไม่ได้มาจากการตลาดแต่มาจากคุณภาพของมันเองที่สุดท้ายคนไปใช้คนไปฟังแล้วบอกต่อสิ่งเหล่านี้มันคือจุดเด่นที่ซอมเมอร์ทำให้เป็นซอมเมอร์ทุกวันนี้จากวันนั้นปี1999นะครับไม่กี่ปีโด่งดังไปทั่วยุโรปวันนี้สายซอมเมอร์แล้วรวมถึงคอนเนคเตอร์ต่างๆมีโมเดลเป็นแสนโมเดลให้เลือกเพราะเขาต้องการที่จะครอบคลุมไปทุกๆส่วนของมัลติมีเดียเขาไม่ทำสายอย่างอื่นเขาทำเพื่อวงควันเสียงมัลติมีเดียภาพเท่านั้นเขาโฟกัสมากแล้วก็มีเทคโนโลยีที่สูงมากเมื่อไหร่ที่ได้ฟังเสียงจากสายซอมเมอร์เราจะรู้สึกถึงความแตกต่าง
ของเสียงจากสายเดิมที่เราใช้ซึ่งอันนี้ก็คือจุดแข็งของเขาถ้าจะให้นิยามถึงซัมเมอร์เนี่ยคือรับรู้ความแตกต่างของเสียงด้วยวิศวกรรมจากเวลา